ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้ามึงทำงานนี้สำเร็จมึงจะทำอะไรต่อวะเรื่องนี้คงไม่จบง่ายแน่เราคงต้องสู้ต่อไปมึงยอมรับเถอะว่าพวกมึงอ่ะไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยม็อบมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศนี้ได้เลยเฮียผมว่าเราพาหยกไปโรงพยาบาลเถอะสุดท้ายพี่ก็ไม่จับผมจริงด้วยนะเรื่องบางเรื่องมันก็มีขอบเขตพวกผมก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงไม่ให้พวกคุณลืมว่าพวกคุณเป็นใครพวกผมคือใครเดี๋ยวเราลงไปที่ชั้น6แล้วใช้บันไดหนีไฟพี่หยกมึงไหวไหมทนหน่อยนะเว้ยไหวมาแล้วมึงตั้งใจฟังกูนะไอ้แกมเดี๋ยวมึงพาหยกลงไปแค่ชั้น2พอกูคิดว่าชั้น1มีตำรวจพอมึงถึงชั้น2แล้วมึงพาหยกไปทางซ้ายมือของตึกมันจะมีทางหนีลงอยู่กูไปดูทางหนีตอนที่โยนพาตัดอยู่มึงลงไปได้แล้วเดี๋ยวกูจะรอที่เหลือถ้าจะโดนจับก็โดนจับกันหมดนี่แหละเหี้ยมึงรีบไปเลยเร็วไอ้แกมึงอย่าลืมนะแค่ชั้น2นะเว้ยมึงรีบไปได้ละเดี๋ยวกูจะไปล่อตำรวจที่ดักรออยู่หน้าโรงพยาบาลไปอีกทางนึงไปด้วยกันดิพี่ไปด้วยกันไม่รอดหรอกกูเข้ามาที่นี่ได้กูก็ต้องออกไปได้พี่อย่าทำอย่างนี้ดิทำตามที่กูบอกไปได้ละกูไม่ได้อยากฟังที่แม่งพูดหรอกนะแต่เรารีบหนีตามที่มันบอกเถอะไปได้แล้วไอ้ชอนฝากน้องกูด้วยนะไปไปตามกูมาไอ้ไว
ช้าช้าหลังลงหันหลังหันหลังหันหลังไปหันหลังไปช้าสองแสนบายคนร้ายหนีไปคนร้ายหนีไฟล่ะรับทราบต่ออะไรหรือเปล่าคุณค้างมาติดต่ออะไรหรือเปล่าคะไปพวกมึงไอ้ชอยไว้พายกหนีไปก่อนหยุดเมียวิ่งหัวเพื่อนแน่จับมันไว้หนีไปเลยหนีไปจับมันไว้เอามันขึ้นรถเจ็บด้วยจะพาพวกกูไปไหนไอ้ยกไปที่ที่ไม่มีใครหามึงเจอไงงั้นตำรวจน่าจะเป็นพวกมึงอะดิตำรวจเขาก็มาทำหน้าที่ของเขาแต่กูไม่ใช่ตำรวจกูไม่ต้องทำตามกฎหมายหน้าที่กูอะคือทำให้พวกมึงหายไฟังกูนะเดี๋ยวกูนับแล้วถีบพร้อมกัน1 2เทพ1 2เทพไอ้เหี้ยกูอยากไม่ได้เลยว่ะไอ้ยกมึงอยู่เฉยมึงไม่ต้องถีบนะมึงไม่ต้องถีบมึงโอเคไหมไอโยกไอโยกไอเหี้ยเอ้ยพวกมึงว่ามันจะพาเราไปไหนวะแม่น้ำหรือว่าภูเขาวะแล้วมันจะทำอะไรกับเราวะมึงมันจะถีบเราลงเขาถ่วงน้ำหรือว่าเผานั่งยางวะทำไมแม่งมีปืนแล้วไม่ยิงให้มันจบๆไปเลยวะเฮียกำจัดศพมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะเว้ยชอนHehehehe
ไอ้หยกมึงโอเคป่ะวะถ้ากูตายไปอ่ะแม่กูคงพอรับได้แต่ถ้ากูหายไปเฉยๆอ่ะมันโหดร้ายกับแม่กูเกินไปอ่ะทำไมพวกมันกำจัดเราง่ายจังวะพอมันเจอเข้าจริงๆแม่ก็เจ็บเหมือนกันนะเว้ยถ้ามึงจะร้องนะมึงร้องตอนนี้เลยนะถ้ามึงร้องสัญญากับกูถ้าพวกเราลงจากรถคันนี้ไปมึงห้ามร้องไห้ให้มันเห็นเพราะว่าพวกเราไม่ได้แพ้สัญญาถ้าสามารถจัดการพวกกลุ่มแกนนำได้เนี่ยนะฮะมันก็จะง่ายขึ้นทวีทวีทวี